ขอบคุณคุณพานุค่ะที่บ้านวังถ้ำอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์อพยพของชาวบ้านค่ะ45หลังคาเรือนนะคะก็เข้ามาอยู่แบบนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนซึ่งถึงวันนี้ก็ประมาณ15วันแล้วนะคะซึ่งชาวบ้านค่ะก็ปริมาณน้ำในหมู่บ้านนั้นก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านยังไม่อพยพย้ายเข้าไปเพราะว่าอยู่ที่การฟื้นฟูนะคะซึ่งสภาพบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็เป็นบ้านของชาวบ้านค่ะก็ถูกน้ำท่วมมานะคะท่วมประมาณชั้นหนึ่งค่ะก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็จะมีการเข้าไปฟื้นฟูน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเพื่อให้มีความปลอดภัยมากที่สุดก่อนที่จะอพยพชาวบ้านนั้นเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านวันเสาร์นี้ค่ะในขณะที่เรื่องของภาคการเกษตรนะคะที่นี่มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด500ไร่ค่ะก็เสียหายถูกน้ำท่วมขังนะคะซึ่งทำให้ข้าวแล้วก็พืชผลทางการเกษตรนั้นเสียหายประมาณ300ไร่ด้วยกันส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งข้าวหอมมะลิก็จะเป็นรายได้หลักของบ้านชุมชนที่นี่เลยนะคะก็สูญเสียไปเราได้คุยกับหลายคนค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพทำไร่ทำนานะคะปีนี้อุดมสมบูรณ์ค่ะข้าวออกข้าวนะคะงามดีแล้วก็คิดว่าจะปลดหนี้แต่ก็มาถูกน้ำท่วมก่อนก็ทำให้หลายคนนั้นเสียใจนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีพลังสู้ต่อค่ะเพราะว่าหลายๆหน่วยงานก็เข้ามาดูแลค่ะอย่างที่เราได้คุยกับคุณยายทองศรีชูมากนะคะวัย73ปีก็บอกว่าปีนี้ทำนา30ไร่สงสารลูกชายบ้างลูกสาวนะคะหลานๆที่ต้องดำนาแต่ว่าก็หมดไปเพราะน้ำมาครั้งนี้ค่ะคืออย่างไรมาพิสูจน์ได้ตนลูกเห็นหน้าที่บ้านจะได้ใส่หนีผลกะมันก็มาเป็นตั้งสิเสียหายไปจากไหนคะนะเสียเหมือนแล้วถ้ามันอยู่ลุมผู้อยู่นอนหนึ่งกับยังแน่กับยังผู้ลาให้นี่กับบ่หลายคนหรอกค่ะน้องนั่นก็เบิดคือกันทั้งเป็นเรื่องลงไปผลเนาะคุณยายก็ได้เล่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทีมข่าวก็ได้ให้กำลังใจแล้วก็ต้องบอกว่าสู้ๆต่อไปนะคะในขณะที่นายแสวงค่ะคุณลุงอยู่ที่บ้านหวังถ้ำนะคะก็ทำนาทำไร่32ไร่ด้วยกันซึ่งก็เกิดความเสียหายทั้งหมดเลยนะคะก็แล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยอย่างวัวทั้ง6ตัวนี้นะคะก็ตัวผอมลงแล้วก็ไม่มีหญ้าเพราะว่าถูกน้ําท่วมนั่นเองค่ะออกหน้าลวงหน้าออกขึ้นไม่มีลวงหน้าลวงหน้าแรกนึงเพราะว่าคือพวกผมชลประทานที่ปลาอยู่ตรงบ้านน่ะนะก็ว่าน้ํามันจะมาเร็วอพยพเข้ามาซอยอพยพก็เลยอพยพเหลือแต่คนเหลือแต่คนแบบนี้มันเศร้าคนจังแล้วงัวมันขาดแขนหญ้าบ่คะมันก็ขาดแขนแล้วเดี๋ยวมันไม่มีหญ้าแล้วไปจังซี่อยากได้ยังมันกินสักหาเจียวโอ้ยเล็กๆน้อยมือเล็กๆน้อยไปซั่นล่ะเพราะประทังชีวิตคือกันแล้วครับคนนี่พวกปัจจุบันเขาเอาหญ้ามาให้แต่มือมันที่หาเท่าเดือนคนละจีก่อนมันก็บ่พอเนาะโอ้ยงัวพวกตัวจากที่ฮัด18แล้วมันสิเอายังกินแล้วก็เกี่ยวหญ้าเอาแบบนี้เกี่ยวหญ้าโอ้นี่แหละขอเดียวงัวมันพร้อมลงอยู่บ่หรือว่าโอ้ยพร้อมแล้วบางทีมันได้แต่ลูกเท่านี้พร้อมหญ้าบ่ครับแต่ว่าพอกันเป็นสายเข้ามาฉีดยาบำรุงซื่อๆแนวหญ้ากินมันก็บ่นี่แม่นบ่ล่ะมันบ่ค่อยมีบ่เต็มทีจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนแล้วก็สัตว์ก็ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งพื้นที่นี้เองนะคะผู้ใหญ่ก็บอกกับทีมข่าวว่าก็จะมีการบริหารจัดการของที่ได้รับการบริจาคมาอย่างดีที่สุดเลยนะคะซึ่งก็ทีนี้จุดนี้ค่ะเป็นจุดเดียวนะคะในอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ยังตั้งเป็นจุดศูนย์อพยพแล้วก็มีการรับบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งผู้ใหญ่เองก็เป็นข้อกังวลนะคะว่าจะมองว่า
จุดนี้จะรับบริจาคหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านค่ะก็อยากให้มีการฟื้นฟูในพื้นที่ก่อนไม่ว่าจะเป็นเสาไฟที่ล้มนะคะรวมถึงคลองส่งน้ำต่างๆที่จะต้องซ่อมรวมถึงการฆ่าเชื้อโรคในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านนั้นปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรายงานที่บ้านหวังถ้ำอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณปวีณาคุณสุพนันท์คะ